อยู่นี่ครับวันนี้ประตูระบายน้ำห้วยบางทรายนะครับผมไปเบิ่งวันนี้เขาว่ามีการจับปลาได้ว่าซั่นนี่ครับผมประตูระบายน้ำนี่คือกระบวนผู้มาหาปลานะฮะกระบวนรถเพิ่นโอ้ลงในน้ำก็มีครับมาเบิ่งหน้าเขื่อนครับวันนี้ระบายน้ำน้ำกำลังไหลออกไปคนก็หาตึกปลาอยู่ครับพุดทอดแหไปแล้วก็เตามองแถวๆนี่แหละแถวปากเปิด6ประตูครับวันนี้เปิด6ประตูทุกคนเพิ่นหาจับปลากันนี่น้ำนี่นองก็เต็มแล้วครับผมปลาขึ้นว่าสันปลาขึ้นได้พอได้พอทั้งแหทั้งมองหลายชุดครับผมทั้งสองฝากฟังครับผมก็มีของสำนักงานชนประทานคุณนะให้เบิ่งบรรยากาศครับผมจะผู้ใดได้ปลาแน่ด้วยสิทายเบิ่งอีกหนึ่งนะครับเด้อโอ้บรรยากาศคนมาหลายฮะแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับว่าละไปว่ายวานเชือเดียวเนี่ยได้5โลวานเชือ2ได้3จะมากก็ไปโล40ต้องบอกครับ40ไปๆไม่สิเอาไปนะไปๆๆไปดูบรรยากาศอีกรอบนะครับแดดตอนเที่ยงเริ่มจ้าแล้วนะครับผมผู้คนกันลุ้นตกปลาจับปลากันอยู่นี่หน้าประตูเขื่อนระบายน้ำนี่เลยครับผมกองเชียร์ได้ไม่ได้ก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผมดูบรรยากาศนะครับได้อยู่ครับผมแต่ปลาไม่ใหญ่มากปลาเล็กโลละ40เองก็ขายกันตรงแถวนี้เลยตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับผมบรรยากาศก็ออกจะแดดแรงแดดจ้าขึ้นแล้วตรงนี้วงบริเวณหน้าเขื่อนนะครับบริเวณหน้าเขื่อนแต่ท้ายเขื่อนก็ยังมีครับกลุ่มที่หวานของหวานแหอย่างตรงนี้ก็ยังมีแต่ไม่มากนะพวกนี้คอยเก็บตกวะเอาให้ดูบรรยากาศการจับปลาขึ้นที่ประตูระบายน้ำห้วยบางสายวันนี้นะครับผมก็มีคลิปยาวคลิปสั้นให้ดูกันตลอดแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมไปก่อนสวัสดีครับ
บรรยากาศการหาปลาวันนี้ครับผมที่ตู้ระบายน้ำห้วยบางสายกำลังลงตู้กำลังเก็บปลากันมีพูดบรรยากาศสองปากแค่นี้ครับคุณสวัสดีครับ